มสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คืนแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมนักคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพานสองคลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 MHz สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Waveสถานีวิทยุไวฮาร์ทและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีค่ะขออนุญาตนะคะไม่ทันละนะคะจะแท็กจะแท็กญาติธรรมนะคะแต่ก็ไม่ทันละแท็กเฟซตัวเอง เดี๋ยวนี้ระบบเฟซเนี่ยเขาป้องกันอะไรหลายอย่างมากนะทำให้เรามันเป็นธุรกิจน่ะถ้าเราต้องการที่จะเผยแผ่ให้มันกว้างเนี่ยมันต้องได้เสียเงินนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็เอาตามเหตุตามปัจจัยเพราะว่าวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมันไม่ได้สิ่งที่เราจะยัดเยียดให้ใครง่ายๆมันไม่ได้แปลว่าเรากระจายออกไปให้ทั่วแล้วคนอ่านแล้วหรือคนเห็นแล้วเนี่ยจะชอบในสิ่งที่เราพูดมันก็ไม่เป็นคือวิปัสสนากรรมฐานในเรื่องของธาตุค่ะธาตุของคนบุญเก่าของเราที่มีต่อกันหรือสิ่งที่เราเคยชอบเหมือนจะเช่นถ้าเกิดคนชอบวาดรูปคนชอบงานศิลปะอย่างเงี้ยนะคะคนชอบวาดรูปคนชอบงานศิลปะถ้าเขาไปอยู่ในวงการอื่นที่เป็นกีฬาหรืออะไรแบบเนี้ยเขาก็จะไม่ได้รู้สึกชื่นชมอ่ะจนกว่าเขาจะไปเห็นงานศิลปะหรือสิ่งที่เขาชอบเนี่ยเขาก็จะอยู่ตรงนั้นแล้วคุยตรงนั้นก็ได้นานวิปัสสนาก็เป็นแบบนั้นมันไม่ได้แปลว่าถึงเราจะโฆษณาไปให้ทั่วสารพัดอัดยัดเยียดให้คนได้ดูเราเนี่ยแต่ก็ไม่ได้แปลว่าคนจะรู้จักและชื่นชมเราสวัสดีค่ะพี่ต๋อมสวัสดีคุณดาเลศนะคะมันไม่ได้แปลว่าคนเนี่ยจะชื่นชมเรานะคะขอดูย้อนหลังนิดนึงอ๋อยังไม่แผ่วยังไม่แผ่วค่ะแผ่วยากค่ะพี่ต๋อมบอกว่าแรงกำลังยังไม่แผ่วยังไม่แผ่วง่ายๆค่ะมีเมื่อวานต้องขอบคุณแม่ชีท่านนึงก็โทรมาคุยกันนานพอสมควรแม่ชีโทรมาบอกอาจารย์แม่ชีเห็นอาจารย์แล้วเนี่ยคนที่ปกติเนี่ยทำอะไรขนาดนี้มันล่วงแล้วนะอาจารย์เนี่ยตาก็ยังไม่โรยให้เห็นเลยนะครับมันไม่ได้อยู่ใกล้ๆมันก็เลยไม่รู้สึกสวัสดีค่ะว่าน้องบีนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอเจี๊ยบนะคะคือบอกว่าอาจารย์เนี่ยตาก็ไม่ตกเลยนะคือไม่ใช่ว่าผิวหนังตาไม่ตกนะไม่ตกนี่หมายถึงว่าไม่ซึมไม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจารย์ทำได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยที่คนอื่นทำแบบนี้ไม่ได้นะบอกมันไม่ใช่อย่างนั้นมันต้องฝึกบ่อยๆมันเป็นนิสัยเราอยู่อย่างนี้แล้วก็เลยบอกว่าจริงๆเอาจริงๆนะเอาจริงๆนะแม่ชีคือที่ไปงานปริวาสวัดป่าจริยธรรมแล้วก็คอร์สเข้มเนี่ยตัวเองยังรู้สึกว่ายังไหวอยู่ยังรู้สึกว่าแรงยังได้อีกนะมันยังทำอื่นได้อีกมันไม่ถึงขนาดกับสลบอ่ะมันไม่ถึงขนาดไม่ไหวอ่ะมันยังรู้สึกว่าเรายังมีแรงเหลืออยู่ที่จะพอทำอะไรได้อ่ะ เพราะฉะนั้นถามว่ามันเหนื่อยหรือเปล่าปัญหาตอนนี้มันไม่ใช่ความเหนื่อยปัญหาตอนนี้เนี่ยมันคือการจัดสรรเวลาคือเราเนี่ยสามารถที่จะทำอะไรได้หลายอย่างเพราะว่าเรากำลังพอตอนนี้แต่ว่าเราจัดสรรเวลาเนี่ยไม่เป็นไม่พอดีมันอย่างที่เราคุยกันเมื่อวานสวัสดีค่ะพี่นวลที่เราคุยกันเมื่อวานเราคุยเรื่องของคุณค่าแท้กับคุณค่าเทียมแต่ละคนเนี่ยก็จะมีคุณค่าของสิ่งที่อยู่รอบตัวเนี่ยไม่เหมือนกันบางคนให้คุณค่ากับชีวิตที่ดีคำว่าชีวิตที่ดีเนี่ยมันก็ดีไม่เหมือนกันอีกบางคนก็ดีในเรื่องของการใช้ชีวิตกินอยู่หลับนอนสาธารณูปโภคต่างๆครบครันมีบ้านมีรถมีนู่นมีนี่ได้กินดีอยู่ดีนอนหลับเป็นสุขอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าอันเนี้ยคือสิ่งที่มีความสุขของเขาละส่วนคนบางคนเนี่ยคำว่าคุณภาพเนี่ยหรือเขาเป็นตัวตัดสินที่เขาจะเลือกเนี่ยเขาเลือกบางคนยอมอด
อย่างเช่นเคยเจอคนที่เป็นคนมีชื่อเสียงแล้วก็ได้รับการยอมรับเป็นเศรษฐีนะเขาหวังอนาคตเขาหวังว่าเขาจะเป็นคนที่ถูกยอมรับว่าเป็นคนเก่งแล้วก็เป็นเศรษฐีเขายอมที่จะอดไงมันไม่ได้แปลว่าคนที่เป็นเศรษฐีจะอิ่มนะคะก่อนที่เขาจะรวยนะเคยไอ้ฟังเขาพูดถึงตัวเองนะคะเขาบอกว่าก่อนที่เขาจะรวยเนี่ยตอนนั้นเขาก็เงินไม่เยอะแต่คนที่จะมีเพื่อนเยอะเนี่ยเขาเข้าใจหลักอยู่อย่างหนึ่งก็คือผู้ให้เนี่ยย่อมเป็นที่รักคือคนที่ให้ของคนเก่งๆเนี่ยจะเป็นที่รักคือจะให้ด้วยใจแบบไหนก็แล้วแต่ก็อีกเรื่องหนึ่งเป็นวิบากกลับมาอีกทีหนึ่งแต่ง่ายๆเนี่ยตอนเบื้องต้นของการให้มันเป็นที่รักอยู่แล้วพอเขารู้ทฤษฎีนี้เนี่ยเขาไปงานเลี้ยงไปอะไรเนี่ยเขาจะเก็บเงินของเขาที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยเอาไปเลี้ยงคนอื่นนะคะเอาตกลงแบบนี้โง่หรือฉลาดอันนี้แหละค่ะที่ทำให้เราเนี่ยคิดได้ว่าแต่ละคนมันมีวิถีแล้วการที่เราจะไปดูถูกวิถีของคนอื่นโดยที่เราไม่ทราบข้อมูลหรือไม่ทราบจุดหมายของเขาเนี่ยเรากำลังพลาดอย่างแรงเลยและเราก็ไม่สามารถที่จะเป็นบุคคลที่เขารักได้ด้วยนะถ้าเราไม่ทราบจุดหมายของเขาเนี่ยก็คือเศรษฐีคนนี้เขาบอกว่าเขาให้ภรรยาของเขาเนี่ยตำน้ำพริกเอาไว้ที่มันไม่เสียชามใหญ่ๆเลยอยู่ได้หนึ่งอาทิตย์พอเขาออกไปทำธุรกิจข้างนอกเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเขาก็พาคนไปเลี้ยงกินอย่างดีก็อาศัยว่ากินก็ไม่เยอะนะอิ่มไม่อิ่มเพราะว่าเขากลัวว่าถ้าเกิดสั่งมาเยอะเขาอิ่มเนี่ยมันก็จะค่าใช้จ่ายก็จะสูงเขาก็เหมือนกับพาคนไปเลี้ยงอะเต็มที่เลยนะแต่ตอนที่คนอื่นกินนี่คือเต็มที่นะแต่ของตัวเองเนี่ยก็จะไม่ค่อยกินอะไรเงี้ยกลับมากินข้าวคนน้ำพริกค่ะที่บ้านขนาดนั้นเลยนะเคยฟังเขาเนี่ยจะจำชื่อก็ไม่ได้ละจนตอนหลังเนี่ยเป็นเศรษฐีพันล้านเลยนะทรัพย์สมบัติทรัพย์สินที่มีอยู่เป็นพันล้านเลยเขาให้ถามว่าอันเนี้ยมันบุญหรือมันบาปเราต้องเอาคำว่าบุญกับบาปออกไปก่อนตอนนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องของจิตว่าเราจะวางจิตยังไงอันเนี้ยเขาวางจิตไว้ตรงที่อนาคตของเขาต้องการที่จะมีอนาคตที่เป็นเศรษฐีเขาต้องการที่จะรวยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะต้องดูเส้นทางของเขาแล้วว่าเขาต้องทำยังไงเขาถึงจะรวยเขาก็ดูเส้นทางของเขาแล้วก็ทำแบบนี้เขาก็จึงให้คุณค่ากับการที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับคนทั้งหลายให้ได้เครือข่ายให้ได้หมู่คณะให้ได้กำลังให้ได้คนที่เป็นกัลยาณมิตรในส่วนของธุรกิจเขาก็มุ่งไปทางนั้นอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องอื่นเนี่ยถึงมันจะมีคุณค่าขนาดไหนอย่างเช่นคนบอกว่าคุณทำไมคุณไม่ทำสมาธิล่ะทำไมคุณไม่ปฏิบัติธรรมทำไมคุณไม่ทำทานทำไมคุณไม่รักษาศีลมันเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุดนะอันนั้นมันเป็นสิ่งที่มีค่าของคุณไงแต่ไม่ใช่ของเขาธาตุอันนี้แหละค่ะที่เราจะคุยว่าธาตุของคนเราเนี่ยถ้ามันตรงกันเนี่ยมันจะคุยเรื่องเดียวกันแล้วมันก็จะมีความสุขแล้วมันก็จะเหมือนกับแบบเฮ้ยออไปด้วยกันแล้วเรื่องที่เราทำเนี่ยมันก็จะไปด้วยกันมันก็จะเจริญรุ่งเรืองแต่ถ้าเกิดธาตุมันขัดกันเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเราเห็นคุณค่าของสิ่งนี้ไอ้คนนึงไม่เห็นเอายกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยตอนที่เอาเรื่องที่ผ่านมาใกล้ๆนะอย่างที่เราจะเป็นคนที่รักหรือไม่รักกับคนอื่นยังไงเนี่ยนอกจากว่าการให้เป็นเรียกการให้เป็นเหตุที่ทำให้เป็นที่รักของคนทั้งหลายสวัสดีค่ะคุณวันชัยนะคะแต่ว่ามันต้องดูว่าให้อะไรบ้างให้วัตถุเป็นที่รักทีนี้ให้โอกาสเป็นที่เคารพเลยนะคะคนที่ให้โอกาสคนอื่นเนี่ยมันคือคนที่สร้างความเคารพให้กับคนนั้นแต่ต้องให้ถูกคนด้วยนะทีนี้มีอยู่ครั้งหนึ่งเอาง่ายๆเอาแบบเรื่องเล็กๆอ่ะอันนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่เป็นเรื่องเล็กๆแต่ยกตัวอย่างให้บางคนก็บอกว่าเนี่ยมันไม่ละเอียดต้องสวัสดีค่ะคุณตั้มค่ะบอกว่ามันไม่ละเอียดก็คืออย่างมีอยู่วันหนึ่งตัวเองจะทำกับข้าวทำข้าวที่โรงครัวค่ะไม่รู้ว่าแม่บิวคุยกันก็แกก็ด้วยความปรารถนาดีอ่ะคือแกจิตใจดีอ่ะคือคนเรามันมองไม่เหมือนกันแกก็ดูเราเป็นอาจารย์นะเราอ่ะก็เข้าไปในโรงครัวแล้วก็บอกไว้ว่าวันนั้นแกงสายบัวกะทิแกงสายบัวกะทิก็เลยตอนเช้าต้องบรรยายด้วยค่ะบรรยายด้วยแล้วก็
เตรียมของที่จะให้คนทางเขตกรรมฐานแล้วก็ต้องดูโยคีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมาเตรียมของไม่ได้ก็เลยบอกพี่หมอพรเอาไว้ว่าพี่หมอฝากทอดปลาหน่อยนะแล้วก็ฝากเด็ดสายบัวไว้ให้ด้วยเดี๋ยวไปถึงปุ๊บเนี่ยตัวเองจะต้มกะทิแล้วก็จะแกงเลยเพราะว่าแกงเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ต้องกว่าโยคีจะทานข้าวเสร็จก็เกือบ7โมงแล้วอะแล้วเราก็ตักแกงเสร็จเราก็ต้องมาบรรยายต่อเรื่องมีงานของเจ้าของอยู่ด้วยไงมันก็ต้องแบ่งเวลาจัดเวลาให้ดีๆอะงั้นมันก็จะไม่สมมุติอย่างเนี้ยเขาข้าวเสร็จปุ๊บก็รีบมาอย่างเงี้ยค่ะก็จะจัดเวลาให้มันเต็มที่ของมันปรากฏว่าก็เลยบอกแกว่าเฮ้ยไปถึงปุ๊บเขายุ่งอะเขาต้องเขาต้มทำกับข้าวก็หลายเมนูมากที่จะขึ้นโต๊ะค่ะแม่ครัวก็มีไม่กี่คนเราก็เลยคุยกับโยมที่เป็นลูกศิษย์เนี่ยเพราะว่าช่วยเด็ดตรงนี้หน่อยเดี๋ยวมันจะไม่ทันอะไรเงี้ยเราก็บอกว่ามันจะไม่ทันทางโยมก็ด้วยความปรารถนาดีอาจารย์ไม่ต้องเป็นห่วงคนเยอะแยะเดี๋ยวคนอื่นทำแทนอาจารย์ได้ถามว่าพูดอย่างเงี้ยดีไหมดูดีๆนะคะเดี๋ยวจะอธิบายเรื่องของรายละเอียดให้ฟังว่าทำไมบางครั้งคนถึงไม่ชอบเราอันนี้เรื่องเล็กๆเรื่องเล็กไม่ถึงขนาดไม่ชอบเรื่องเล็กจุดหมายของเราเนี่ยเราต้องการที่จะทำจุดหมายก่อนเลยนะคะเราต้องการที่จะไปลงมือทำเองจุดหมายแต่คนนึงบอกไม่เป็นไรไม่ต้องทำคนอื่นทำแทนได้นะคะโอ้ขอบคุณมากค่ะโยคีแปลว่าผู้ที่ทำความเพียรนะคะทำความเพียรรักษาใจอ่ะแทนคำความเพียรเขาเรียกโยคีผู้ที่ทำความเพียรในการทำความดีอะค่ะประมาณนั้นนะคะคุณแม่น้องคุณแม่คุณตั้มนะคะทีนี้อาจารย์ไม่เป็นไรใครๆก็ทำแทนได้บอกเอ้ยไม่ใช่ไงคือจุดหมายของเราเนี่ยต้องการจะทำเพราะฉะนั้นเมื่อจุดหมายของเราต้องการจะทำเนี่ยคนที่จะช่วยเนี่ยจะทำยังไงให้เราได้ทำแล้วมันจะเป็นที่รักเฮ้ยคนนี้ดีจังเลยอ่ะช่วยให้เราทำเสร็จในสิ่งที่เราต้องการแบบนั้นแต่ปรากฏว่าไม่ต้องทำก็ได้อย่างเงี้ยมันเอ้ยมันเป็นความปรารถนาดีมากคือถ้าเราเข้าใจกันเนี่ยมันจะไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าเราไปเจอคนอื่นสมมติว่าคนที่ไม่รู้จิตใจคนอื่นไม่เข้าใจคนที่พูดมันจะรู้สึกขัดใจสวัสดีค่ะพี่หมอกำลังนินทาอยู่พอดีเลยมา นะคะก็คือถ้าเกิดว่ามันเป็นกรณีอื่นที่เราไปอยู่ร่วมกับคนอื่นเขาอะอย่างเช่นคนเขากำลังหาของอยู่เดินมาหาของอยู่เขาต้องการจะหาของใช่ไหมสมมติเราบอกเอ้ยไม่ต้องไปหาหรอกไม่หาทำไมยุ่งยากคือด้วยความที่เราหวังดีกับคนที่พูดด้วยเนี่ยแต่ว่าเขากำลังต้องการคนช่วยในสิ่งที่เขาอยากจะทำเคล็ดลับนิดนึงสำหรับคนที่ต้องการจะไปนั่งอยู่ในใจของคนอื่นทีนี้ตัวเองเนี่ยก็เลือกคนที่จะไปนั่งเหมือนกันบางทีเราจะไปนั่งในใจใครบ้างเราก็ต้องดูว่ามันเป็นเรื่องที่เหมาะสมไหมเรื่องที่ควรไหมเรื่องที่เป็นประโยชน์ขนาดไหนมันอยู่ที่เราเลือกเรื่องของชีวิตเราอะเราจะไปขัดใจแต่บางเรื่องที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยเราก็ไม่ควรจะตามไม่ใช่เอาใจกันซะจนอย่างเช่นที่เขาบอกว่ามิตรเทียมคุณสมบัติของมิตรเทียมก็คือเมื่อเราทำไม่ดีเขาก็ยังส่งเสริมยุให้เราทำไม่ดีอย่างเช่นเราเขาเห็นแล้วว่าเราทำผิดทำแบบนี้ไปเนี่ยคนจะเกลียดเราเนี่ยแต่ไอ้มิตรเทียมเนี่ยกับเอาสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยที่คนอื่นเกลียดเนี่ยแต่เราได้ผลประโยชน์เนี่ยส่งเสริมให้เขาทำมันก็ส่งเขาไปตายอะลักษณะของมิตรเทียมเนี่ยจะคือพูดดีอาจจะส่งเสริมให้เราเนี่ยไปทำบางสิ่งบางอย่างแต่ว่าไม่ได้เป็นประโยชน์กับเราเลยอันนี้คือมิตรเทียมก็คือยุให้ทำในสิ่งที่ไม่เจริญอันนี้ก็ไม่ควรส่งเสริมแต่คนที่เป็นมิตรแท้เนี่ยก็คือจะช่วยในสิ่งที่คนนั้นน่ะเขาต้องการจะทำ
คอยดูดีๆนะคะหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยถ้าเราไปอยู่ในสังคมไปอยู่ในวงการอะไรก็แล้วแต่แล้วถ้าเรายังแยกถูกแยกผิดได้อยู่เราก็ต้องดูว่าสิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยมันเป็นความถูกหรือความผิดมันมีคุณค่าต่อส่วนตัวของเขาหรือว่ามีคุณค่าต่อส่วนรวมแล้วเราควรจะช่วยเขาแบบไหนเขาต้องการอะไรเราก็ช่วยให้มันตรงกับที่เขาต้องการบางทีเนี่ยมันไม่จำเป็นว่าเราจะต้องได้ประโยชน์อะไรการช่วยคนเนี่ยนะคะมันมีเคล็ดลับอยู่อย่างหนึ่งคือโลกเนี่ยมันหมุนตลอดเวลาแล้วเวลามันก็เดินตลอดเวลามันไม่จำเป็นที่เราจะต้องได้ผลประโยชน์จากเรื่องที่เราช่วยเรื่องที่มันประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยเราไม่ต้องไปเอาผลประโยชน์ของมันแต่เราเอาประโยชน์จากการช่วยเขาอีกทีหนึ่งฟังแล้วงงไหมไม่งงนะคือเราเนี่ยสมมุติว่ามีใครสักคนนึงเขากำลังต้องการที่จะเรียนหนังสือเพื่อที่จะไปสอบอะไรสักอย่างนึงแล้วเราเนี่ยมีความสามารถที่จะเทรนเขาช่วยเขาในเรื่องนี้ได้ถึงเขาจะสอบได้เนี่ยผลประโยชน์ทั้งหมดเนี่ยเราก็ไม่ได้อะไรเลยเราไม่ได้ผลประโยชน์อะไรจากเขาเลยจากการที่เขาสอบได้แต่เมื่อเราเทรนเขาแล้วเนี่ยที่เราได้ก็คือบุญในการให้ความรู้ในการให้โอกาสในการที่จะหยิบยื่นกุญแจที่จะนำเขาไปสู่ความสำเร็จแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยการพูดคำว่าประโยชน์เนี่ยเรามักจะไม่ดูประโยชน์ที่มันเป็นส่วนรวมเราจะดูว่าเราได้อะไรจากสิ่งนั้นถึงจะเป็นคุณค่าแท้ของคนคนนั้นแต่คำว่าคุณค่าแท้จริงๆเนี่ยในพุทธศาสนาเนี่ยอย่างเช่นพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์เนี่ยบำเพ็ญเพียรมาตลอดสี่อสงไขยกับอีกแสนกับเนี่ยที่เราเห็นกันถ้าดูประโยชน์ที่ได้รับจากทางโลกแล้วเนี่ยพระโพธิสัตว์แทบจะไม่ได้เลยนะแต่คุณค่าแท้คืออะไรพระโพธิสัตว์ต้องการสะสมบารมีที่มันอยู่ในใจซึ่งคนจะเข้าใจได้ยากมากอย่างเช่นการสละดวงตาในชาติที่เป็นพระราชาในการสละชีวิตในชาติที่เป็นกระต่ายหรือในหลายๆชาติอย่างเช่นพระเวสสันดรสละเมืองคนสละเมืองเนี่ยมันได้อะไรอะสละลูกสละมเหสีเนี่ยแบบเนี้ยคนดูที่ยังติดอยู่ทางกามอะมันก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้นี่มันโง่เนี่ยอันนี้คือความสุขนะความสุขเนี่ยความสุขทั้งนั้นเลยคนฉลาดเนี่ยเขาไม่ทำแบบนี้อ่ะทีนี้มันก็เลยแบ่งความฉลาดของคนว่ามันเป็นฉลาดทางโลกหรือมันเป็นฉลาดแบบไหนเพราะเราไม่เข้าใจจุดหมายของเขาไงคะแต่ถ้าเราเข้าใจจุดหมายปุ๊บเราจะรู้ว่าพระเวสสันดรไม่ได้ต้องการความสุขทางกามไม่ต้องการบ้านใหญ่ๆไม่ได้ต้องการเมืองโตๆไม่ต้องการความสุขทางกามที่มันต้องเสพอ่ะแต่พระเวสสันดรต้องการบารมีทางใจสละในสิ่งที่รักสละในความผูกพันต่างๆเพื่อให้ใจเนี่ยมันรู้จักการวางการสละออกอันนี้คือคุณค่าแท้ของพระเวสสันดรการมองคุณค่าของสิ่งที่มันอยู่รอบตัวเราเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราดูคนเนี่ยมันดูไม่ยากอะค่ะเราดูการตัดสินใจในเรื่องบางเรื่องของเขาเราก็จะรู้แล้วว่าเขาให้คุณค่ากับเรื่องอะไรมากที่สุดมันดูไม่ยากอ่ะจะบอกอย่างนี้ประกาศนมัสการเจ้าค่ะนะพระอาจารย์นเรศใช่ไหมคะเปลี่ยนมุมค่ะลูกเกิดอะไรขึ้นโทรศัพท์มือถือก็แปลกๆอยู่ดีๆก็ไม่มียอดชำระค่ะไม่รู้มันเหมือนกับเช็คยอดชำระก็ไม่มีแต่ก็เดินไม่ดียังไงก็ไม่รู้ค่ะจะต้องโทรไปเช็คที่ AIS ละยอดจ่ายไม่มีค่ะเป็นศูนย์แต่ว่าเราก็ยังไม่ได้จ่ายแล้วสัญญาณก็ไม่ดีทีนี้เนี่ยมาพูดกันต่อคือคุณค่าเนี่ยในการอยู่ร่วมกันเนี่ยเราจะไปดูถูกความสุขของคนอื่นการฝึกใจที่ให้เกียรติในสิ่งที่คนอื่นเขาเป็น
มันต้องอาศัยเวลาแล้วก็ค่อยสร้างหัวใจของเราเนี่ยให้ยอมรับในความสุขที่คนอื่นเขาเป็นอย่าคิดว่าการปรารถนาพระนิพพานของเราการปรารถนาความหลุดพ้นการปรารถนาฌานเป็นความปรารถนาที่สูงเพราะฉะนั้นคนที่ปรารถนาความสุขในทางโลกหรือทางโลกีเนี่ยทางโลกียะเนี่ยกลายเป็นต่ำความคิดแบบนี้เนี่ยมันก็ไม่ทำให้ใครสูงขึ้นมันคือการให้เกียรติการให้เกียรติความคิดของคนอื่นน่ะคืออันนี้แหละพอเราเริ่มรู้ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยการก้าวก่ายกันมันจะไม่มีการก้าวก่ายล่วงเกินคิดแทนมันจะไม่มีทุกวันนี้มันมีปัญหาตรงที่คิดแทนยกตัวอย่างเช่นการดูทีวีการดู YouTube การดูสื่อต่างๆแล้วเราก็มองเห็นการกระทำของคนอื่นโดยที่เราไม่รู้เลยว่าเขาทำตรงนี้เพื่ออะไรแล้วเราก็วิพากษ์วิจารณ์คนอื่นทีนี้อยากจะถามท่านยติธรรมที่กำลังฟังอยู่หรืออนาคตต้องขอบคุณพี่เยาวรักษ์มากเลยพี่เยาเนี่ยลง YouTube ให้ทุกวันจนคนติดตามเยอะพอสมควรอยากจะถามว่าถ้าเกิดเราดูทีวีเราดู YouTube แล้วเราไปวิพากษ์วิจารณ์ใครสักคนนึงซึ่งเราไม่เคยได้คุยกันมาก่อนเลยเราไม่เคยได้คุยกันมาก่อนเลยเป็นกิเลสหรือเปล่าเป็นกิเลสไหมลองตอบในใจดูแล้วก็บอกเอ้ยมันมีสิทธิ์เราพูดเขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรนี่เรามีผิดวิพากษ์วิจารณ์อะไรเงี้ยทีนี้อ่ะสมมุติว่าเรามีสิทธิ์วิพากษ์วิจารณ์ในฐานะที่เขาเนี่ยออกสื่อคือถ้าเกิดว่าคนคนนั้นเนี่ยอย่างเช่นอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยออกไลฟ์สดเนี่ยอาจารย์ธรรมวลีต้องยอมรับแล้วต่อการวิพากษ์วิจารณ์ในการแสดงความคิดเห็นต่างๆอย่างเช่นอันเนี้ยเฮ้ยพูดไม่ได้เรื่องเลยว่าเยนี่อะไรเงี้ยอ่ะก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราพร้อมที่จะโดนวิพากษ์วิจารณ์แต่ทีนี้เนี่ยคนบางคนเนี่ยเขาถูกคนอื่นยกขึ้นมาวิพากษ์วิจารณ์แล้วเขาก็ไม่ได้ผิดจริงหรือมันก็เป็นสิทธิของเขาอะเขาสามารถทำสิ่งนั้นได้นะแต่คุณไปวิพากษ์วิจารณ์เขาเสียหายๆนะคุณล่วงเกินเขาแล้วนะคุณไม่รู้ว่าจุดหมายของเขาคืออะไรอ่ะอุ้ยอย่างนี้มันโง่อุ้ยใครก็โง่อย่างนี้ใครก็ทำกันอะไรนี่คือถ้าเกิดคนที่เสียเงินยิ่งเป็นเงินของเขาด้วยนะมันอยู่ดีๆก็บาปอ่ะเอาอยู่ดีๆก็บาปเชื่อหรือเปล่าคะว่าคนทุกคนเนี่ยต้องการการยอมรับต้องการคนสรรเสริญไอ้ใจของเราเนี่ยที่มันมองคนอื่นแล้วมันเหยียดหยามเนี่ยมันคือสาเหตุของการทำความดีแล้วไม่ได้ดีของเรานะวิบากกรรมอะค่ะที่เราทำความดีแล้วมันไม่ได้ดีเนี่ยเพราะว่าไอ้ความรู้สึกที่มันไม่ยินดีในความดีของคนอื่นเมื่อใจของเรามันไม่ยินดีเนี่ยมันแปลว่าเราไม่สามารถที่จะพูดดีได้อยู่แล้วเราไม่สามารถที่จะพูดดีได้หากใจเรามันไม่ดีแล้ววิบากกรรมมันก็ตามกลับมาที่พูดเรื่องนี้กำลังจะบอกว่าอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยไม่ได้แปลกใจนะคะสมมติว่าตอนที่เราทำความดีแล้วเนี่ยมีคนมาวิพากษ์วิจารณ์เราแต่สิ่งที่เราเจอแล้วเราคิดได้เนี่ยเพราะฉะนั้นหลายคนก็จะงงว่าเฮ้ยทำไมอาจารย์ธรรมวลีแกไม่พูดอะไรทำไมแกถึงได้ทนได้อะไรเงี้ยอยากจะบอกว่ามันรู้จักกรรมตัวเองสิ่งที่เห็นก็คือสงสารคนที่จะรับกรรมต่อไปมากกว่าคือถ้าเกิดคุณมีกรรมฐานพอคุณรับกรรมเนี่ยเมื่อกรรมมันมากระทบคุณเนี่ยคุณก็จะผ่านมันไปได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่มีกรรมฐานคุณไม่รู้จักว่าอะไรคือจิตที่มันเสียอะไรคือความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นกำลังจะบอกว่าคุณจะทุกข์หนักคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมคนนี้ไม่เข้าใจฉันทำไมวิพากษ์วิจารณ์ฉันในทางที่ผิดก็เพราะว่าคุณเคยทำไงไม่มีอะไรในโลกใบนี้ค่ะที่มันเกิดขึ้นจากสิ่งที่ไม่มีเหตุมันต้องมีเหตุค่ะมันถึงเกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นพอเราเข้าใจเรื่องของกรรมปุ๊บสิ่งหนึ่งที่ทำให้เรามีความสุขได้ก็คือใจของเราเนี่ยมันเบาเออใช้กรรมไปหมดละแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยเมื่อเราใจแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันคือความบริสุทธิ์ของใจไงเขาทำกับเราเนี่ยมันก็ทำให้เขาเนี่ย
รับกรรมเร็วไอ้เราก็ไม่ได้ต้องการให้เขารับกรรมเร็วนะคะแต่ไอ้ความบริสุทธิ์ของเราเนี่ยแหละมันทําให้เขาเนี่ยรับกรรมเร็วมันเป็นเรื่องของการออกหน่วยก็บอกคุณหมอเจี๊ยบบอกว่าเอ้ยจริงๆแล้วตัวเองดีใจนะที่ได้ไปดูแพทย์ทันตแพทย์ที่มาอะไรเงี้ยอู้บอกว่าถ้าเกิดทันตแพทย์มาเนี่ยก็ยินดีมากเลยที่ได้ดูแลอะไรเงี้ยเพราะว่าก็คุยกับคุณหมอสมชายเอาไว้ว่าอยากจะทําส่วนนี้ตั้งแต่คุณหมอเล็กอยู่เลยแหละจริงๆเราคิดอย่างนี้ตั้งแต่ช่วงที่คุณหมอเล็กอยู่แล้วก็ออกหน่วยนะแต่ว่าไม่มีโอกาสได้ออกตอนนั้นก็ยังเป็นจิตอาสาออนไลน์อยู่ไม่ได้ออกพื้นที่กับเขาจนแล้วจนรอดดูไปดูมาคุณตั้มดูไปดูมาชักเริ่มอยากจะไปกับเขาไม่อยากไปอ่ะอยากไปทำเองอ่ะอยากจะนู่นอยากจะนี่อะไรเงี้ยเห็นคุณหมอโพสต์ว่ากลับมาก็ดึกต้องทำอาหารกันอะไรเงี้ยอันนี้คือจุดเริ่มต้นของการคิดที่ออกไปนะเห็นคุณหมอสมชายโพสต์ว่าออกไปแล้วเนี่ยพอกลับมาก็ดึกกว่าคนไข้จะหมดตอนที่คุณหมอเล็กออกหน่วยอะค่ะเฮ้ยอยากไปอ่ะอยากจะไปอยู่ในส่วนของคำกับข้าวให้ทางหน่วยแพทย์อะเขาออกไปแล้วเราเนี่ยจะอยู่ที่ฐานก็ได้ทำอาหารให้กับทางทีมอะไรเงี้ยคิดอย่างนั้นแต่ตอนหลังก็ไม่เอานะคะไปกับเขาด้วยแล้วออกมาทำอาหารเอาทั้งสองอย่างเลยไม่อยู่ที่เพราะมันไม่มีฐานอยู่มันไปข้างหน้าเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็คิดอยู่คุณหมอเจ้าก็เลยบอกว่าอาจารย์ไม่เป็นไรค่ะอาจารย์เหนื่อยอะไรเงี้ยบอกว่าคุณหมอคือจริงๆแล้วเนี่ยพลังงานเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยเอาจริงๆเลยนะที่ออกหน่วยที่ผ่านมาเนี่ยใช้พลังงานไปประมาณครึ่งเดียวเองอันนี้คือความจริงนะไม่ได้แบบว่าพูดโม้หรืออะไรนะใช้พลังงานไปครึ่งเดียวเองมันยังถ้าเกิดเป็นแบตเตอรี่อ่ะมือถือมันก็ยังเหลือเยอะอ่ะมันยังได้อยู่ไม่ต้องห่วงค่ะอะไรเงี้ยก็เลยหลายคนบอกเอ้ยเหนื่อยคือเราเข้าใจว่าคนเรามันเหนื่อยไม่เท่ากันอ่ะแต่เราไหวก็บอกอีกอย่างนึงสำหรับตัวเองอ่ะคิดอยู่ว่าอย่างคุณหมอที่มาทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมทุกคนเลยค่ะที่เป็นอยู่ในหน่วยเนี่ยทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมใจในขณะนั้นมันเป็นใจที่เสียสละมากการที่เราได้ทำอาหารให้กับคนที่ใจขนาดนั้นกำลังเสียสละอยู่เนี่ยสำหรับเราเนี่ยเราผ่านการเรียนทฤษฎีมาเราเข้าใจหลักการนี้ดีว่าการทำทานให้กับผู้ที่มีบุญเนี่ยมันได้อานิสงส์เยอะไม่ใช่ว่าลงทานยังไงก็ได้นะคะไอ้ลงทานยังไงก็ได้เนี่ยมันคือใจของผู้ให้เราต้องฝึกที่จะเป็นใจของผู้ให้แบบนั้นแต่ในเวลาเดียวกันผู้รับก็มีผลของบุญผู้รับเนี่ยมีผลเพราะฉะนั้นการออกหน่วยครั้งนึงเนี่ยมันได้สองส่วนกลับมาเนี่ยในการทำให้กับผู้ที่ออกทีมเนี่ยทานเนี่ยมันคือบุญที่ทำให้กับคนที่มีบุญผู้เสียสละทานแล้วในเวลาเดียวกันตอนที่เราออกไปข้างนอกเนี่ยเราไปเลี้ยงอาหารต่างๆเนี่ยเรากำลังเอาอาหารที่ดีไปให้กับคนที่เขาไม่เคยได้ทานเขาลำบากอย่างเงี้ยมันกลายเป็นไปให้คนที่ทุกข์ที่สุดอะที่มันอดที่มันไม่มีที่มันแบบว่ายังไงอะเราอยู่ในกรุงเทพของที่เราทานอยู่มันไม่ใช่วิเศษอะค่ะแต่พออยู่ที่นู่นปุ๊บเนี่ยมันมาไกลอะขนาดเราออกไปเรายังเอาไปลำบากเลยนะคะจะว่าแต่เขาจะนั่งรถที่ไหนมาเอาของคือมันนึกไม่ออกอะว่าเขาจะมีโอกาสได้ทานยังไงในพื้นที่ที่เขาอยู่ถ้าเกิดว่าเราเข้าใจเรื่องบุญดีเนี่ยมันก็จะรู้ว่าเราจะทำยังไงทีนี้ที่พูดถึงเรื่องของกรรมอะค่ะว่ากรรมเนี่ยที่เราทำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสิ่งต่างๆอยู่รอบตัวเราเนี่ยบางทีเราประมาทนะคะคนที่มีบุญรอบตัวเราเนี่ยก็เยอะคนที่มีกิเลสหนารอบตัวเราเนี่ยก็เยอะเดี๋ยวนะคะพูดไปแล้วขัดจังหวะตัวเองเฉยเลยเอานาฬิกามาดูลืมดูนาฬิกานะคะคนที่มีบุญเนี่ยก็เยอะคนที่มีบาปก็เยอะคนที่มีบุญเราควรจะทำยังไงกับเขาคนที่มีบาปมากๆกิเลสหนาๆเนี่ยมันก็คือเราในอดีตนั่นเองคนที่มีบุญบางทีเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่เราในอดีตเพราะเขาดีกว่าเราอีกแต่มันเป็นธาตุเดียวกับเราที่มันจะทำให้เราเนี่ยพัฒนาต่อไปในอนาคตได้มันจะมีโอกาสการให้โอกาสเนี่ยเมื่อวานก็ยังพูดกับท่านพระอาจารย์อยู่เลยคือทุกวันเนี้ยถามว่าโอกาสเนี่ยในการทำงานเกี่ยวกับศาสนาเนี่ยโอกาสในที่อื่นๆเนี่ยมีหรือเปล่ามีนะคะแ
ผู้ที่ให้โอกาสเราจนเราได้ทําถึงขนาดนี้ได้เนี่ยถ้าท่านยังให้โอกาสเราอยู่เนี่ยเราก็ถือว่าเราต้องทําให้ดีที่สุดไม่ใช่ว่าบางคนเนี่ยพอได้รับโอกาสแล้วเนี่ยแล้วตัวเองก็มีเครดิตมีความน่าเชื่อถือแล้วก็เอาโอกาสที่มีอยู่ไปหาผลประโยชน์ส่วนตัวแบบนี้เนี่ยมันก็จิตใจของเรามันก็เริ่มลดลงแล้วมันลดลงจากคุณภาพของใจที่มันเคยดีอ่ะสิ่งที่ต้องรักษาก็คือคุณภาพของใจที่เราต้องการจะฝึกทุกคนเนี่ยจะมีจุดหมายที่ไม่เหมือนกันถึงเราจะทําในสิ่งเดียวกันเอาง่ายๆเลยค่ะอย่างมาวัดเนี่ยคนมาวัดเนี่ยจุดหมายไม่เหมือนกันนะบางคนมาเพื่อที่จะโอ้โหพักผ่อนมันเหนื่อยกับงานมาเยอะแค่ต้องการแค่พักผ่อนนะแต่เราจะไปจี้เขาถึงมรรคผลนิพพานอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้แต่ถ้าเราต้องการให้เขารู้สึกว่ามรรคผลนิพพานมันดีเนี่ยคุณจะทํายังไงให้เขาเห็นประโยชน์อันนี้คืออีกเรื่องหนึ่งแหละบางคนเนี่ยมาต้องการจะแค่ช่วยตรงเนี้ยหรืออะไรแบบเนี้ยเราต้องดูว่าเขาต้องการอะไรแล้วเราเนี่ยก็ส่งเสริมสนับสนุนให้เขาเนี่ยได้ตรงนั้นมันเหมือนกับต้องมีสติตลอดเวลาในการดําเนินชีวิตอะไม่ว่าเราจะอยู่ตรงไหนเนี่ยคุณค่าแท้กับคุณค่าเทียมเนี่ยเรื่องนี้มีค่ามากคําว่าคุณค่าเทียมก็คือมันได้ความสุขมันได้ความสุขจากสิ่งที่เราปรารถนาแล้วความสุขนั้นมันไม่ยั่งยืนแต่คุณค่าแท้เนี่ยมันสามารถที่จะส่งผลต่อไปในอนาคตได้จนเราสามารถมีความสุขที่ยั่งยืนมันไม่เหมือนกันตรงนี้แต่บางคนเนี่ยเขาเรียกว่ามักง่ายแล้วก็มองคนอื่นเนี่ยเขาโง่ด้วยนะเคยเจอแบบเนี้ยเยอะแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยก็แบบหงุดหงิดอารมณ์เสียอารมณ์เสียกับคนแบบนี้แต่เดี๋ยวนี้ตั้งสติกับคนแบบนี้บ่อยๆเดี๋ยวมันก็จะทําใจได้เองบางเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องละเอียดที่มันจะมีคุณค่าต่อไปในอนาคตมากเราควรที่จะใส่ใจกับมันอะแต่คนบางคนบอกเอาแค่นี้ก็พอแล้วแค่นี้เลยคิดอะไรมากมายอะไรเงี้ยพอเรารู้สึกว่าเขาตัดบทซึ่งมันเป็นรายละเอียดต่อไปในอนาคตที่มันมีค่ามากอ่ะมันทำให้เรารู้สึกว่าคนเรามันมองอะไรไม่เท่ากันแต่คนบางคนเนี่ยบางเรื่องเนี่ยที่เราคิดเยอะๆจนเกินขอบเขตก็มีคนมาคอยเบรกเราว่าเอ้ยอย่าไปคิดเยอะเอาแค่นี้ก็พอแล้วเพราะในเวลานี้คิดขนาดนี้ก็กำลังพอดีแล้วอันนี้เยอะไปแล้วมันทำให้เราเนี่ยสูญเสียพลังงานที่เป็นปัจจุบันพอมันคิดเยอะมากๆเนี่ยมันกลายเป็นอนาคตนะคะเอาเราก็ได้ประโยชน์ตรงนี้มันเป็นรายละเอียดของแต่ละวันแต่ละวันที่มันไม่เหมือนกันมันเป็นรายละเอียดของคนที่ต้องดูใจตัวเองอย่างที่ตัวเองเคยพูดในช่วงของคอร์สวิปัสสนาคอร์สเข้มว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราไปบ้านเพื่อนเราเห็นบ้านเพื่อนเราเนี่ยมีสามีมีภรรยาที่ดีเห็นบ้านเพื่อนเราเนี่ยมีลูกมีครอบครัวที่อบอุ่นเรากลับมาเนี่ยเราก็มาเปรียบเทียบกับครอบครัวเราแล้วเราก็มาว่าครอบครัวเราว่าเนี่ยทําไมถึงไม่เป็นเหมือนบ้านเขาบ้านนี้เขาดีนะไม่เหมือนบ้านเราเลยถ้าแกเป็นอย่างนี้ฉันก็จะไม่เป็นอย่างนี้หรอกโทษเขาด้วยนะว่าที่เราไม่ดีเนี่ยเพราะว่าคนคนนี้ไม่ดีอย่างงู้นอย่างนี้แต่พอเรามาเจริญวิปัสสนากรรมฐานแล้วพอเราเริ่มฝึกดูใจตัวเองเป็นเนี่ยพอเราไปดูบ้านเขาดีกว่าเราไปดูบ้านเขาแล้วเขาดีกว่าเราสิ่งที่เราเจริญพัฒนากรรมฐานแล้วเราฝึกเนี่ยแล้วเราได้คืออะไรเราเห็นใจของเราที่มันอยากนะคะใจของเราเนี่ยที่มันอยากแล้วเราก็กลับมาดูตัวเราเองว่าเรามีอะไรอยู่อ๋อสามีเราเป็นแบบนี้ภรรยาเราเป็นแบบนี้ลูกเราเป็นแบบนี้ไม่เหมือนเขาเราต้องพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่ความอยากตังหากที่ทำให้เราเป็นทุกข์ไม่ใช่สามีที่ไม่เหมือนคนอื่นไม่ใช่ลูกที่ไม่เหมือนคนอื่นแต่ที่มันเป็นทุกข์เพราะความอยากมันจบตั้งแต่เราอยู่บ้านเพื่อนแล้วนะคะกลับมาบ้านเราก็มีความสุขว่าเอ้ยเพื่อนเราครอบครัวเรามันก็เราดีใจเราพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่เราสามารถที่จะมีความสุขต่อไปได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ทันอารมณ์ตัวเองเนี่ย
ไอ้ความอยากของเราที่มันมีต่อที่อื่นอ่ะมันกลับมาเนี่ยมันจะไม่โทษ ถ้าแม่ฉันดีกว่านี้ถ้าพ่อฉันดีกว่านี้ถ้าฉันเกิดในตระกูลดีกว่านี้ชีวิตฉันก็จะดีกว่านี้บางคนไปโทษถึงพ่อแม่เลยนะคะบางทีไม่รู้นะถ้าเกิดพ่อแม่ฉันดีกว่านี้พ่อแม่ฉันสอนแบบนี้พ่อก็ฉันพ่อจะไม่ได้สอนนี่ครอบครัวฉันเป็นอย่างนี้นี่บางคนพูดแบบนั้นด้วยซ้ําอย่างที่ตัวเองได้ทำไมถึงพูดคํานี้ได้เพราะว่าอย่างในครอบครัวของตัวเองเนี่ยครอบครัวของธรรมวลีเนี่ยนะคะแม่เนี่ยต้องบอกว่าไม่ได้มีความเข้าใจในการที่จะสอนเราเราอยากจะเรียนรู้อะไรเนี่ยเราต้องไปถามเราต้องไปอ่านหนังสือไม่เคยโทษแม่สักนิดหนึ่งว่าแม่ไม่ได้สอนทำไมเราต้องคอยให้แม่มาสอนเราด้วยถ้าเราอยากได้ดีอ่ะเราก็ไปหาศึกษาเอาสิแต่เมื่อแม่เราไม่รู้ว่าแม่เราก็ไม่ได้ถูกสอนมาต่อเหมือนกันแต่เมื่อเราอยากจะรู้เนี่ยเราก็ต้องไปหาอ่านหาดูหารู้ให้ได้แม่ก็ไม่ได้สอนค่ะอย่างเงี้ยบางเรื่องเนี่ยอย่างการเดินมาวัดเข้าวัดเนี่ยเอ้าก็พ่อแม่ฉันไม่ได้พาเข้าวัดตั้งแต่เด็กๆเนี่ยเอ้าทำไมต้องคอยพ่อแม่พาล่ะในเมื่อเรารู้ว่าอะไรมันดีแล้วก็พาตัวเองไปไม่ได้เหรอแล้วเราก็พาคนอื่นในครอบครัวเราไปด้วยไม่ใช่ว่าเราเนี่ยต้องคอยพ่อแม่พาเรานะบางทีเนี่ยเราพาตัวเองมาเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้ามันเป็นสิ่งที่ดีเนี่ยเราก็ต้องพาพ่อแม่เราไปมันมองคนละมุมกันมันมองคนละจุดกันนะพอมันมองแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันโทษคนอื่นพลังงานเนี่ยของคนเนี่ยมันจะสูญเสียตรงเนี้ยค่ะคือถ้าเรามีพลังงานบวกในตัวเองเนี่ยเรื่องของความรักตัวเองในพุทธศาสนาเนี่ยความรักตัวเองเนี่ยก็คือการทำให้ตัวเองเนี่ยได้ดีแต่การที่ทำให้ตัวเองได้ดีแบบพุทธศาสนาเนี่ยก็คือทำเหตุที่ดีให้เกิดขึ้นแล้วผลมันจะดีไม่บังคับสภาวะแต่สร้างเหตุที่มันเป็นธรรมชาติที่สุดอย่างเช่นเราพูดดีเราก็จะได้คนที่พูดดีกับเรากลับมาเป็นธรรมชาติแล้วโดยที่เราไม่ต้องไปบังคับอะไรแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะสร้างเหตุที่ไม่ดีก็คือบางทีเนี่ยเราชอบบังคับคนอื่นให้เขาทำตามที่เราต้องการเมื่อเราบังคับแล้วเนี่ยผลที่มันออกมาเนี่ยคนที่ถูกบังคับเนี่ยเขาก็ไม่ชอบเราเพราะฉะนั้นคนที่สร้างเหตุจากธรรมชาติจริงๆเนี่ยอย่างเช่นเราให้ความรักเราให้ความเคารพคนอื่นด้วยหัวใจเราก็จะได้รับความรักและเราก็จะได้รับความเคารพจากคนอื่นด้วยหัวใจอันนี้คือความรักตัวเองในพุทธศาสนาถ้าเรารักตัวเองจริงๆเนี่ยเราต้องสร้างกรรมที่ดีค่ะสร้างกรรมที่ดีให้มันเกิดเป็นเหตุที่ดีตราบใดที่เรายังให้ร้ายคนอื่นอยู่เรายังเบียดเบียนคนอื่นอยู่เรายังทำร้ายตัวเองอยู่ทั้งหมดเนี่ยนะคะทั้งหมดเนี่ยมันคือการทำร้ายตัวเองนะเราบอกว่าเรารักตัวเองไงเราพยายามทำให้ตัวเองได้ดีเราใส่ร้ายคนอื่นให้เปิดช่องทางหาช่องทางให้ตัวเองเนี่ยเกิดขึ้นมาในสังคมเกิดขึ้นมาในวงการของตัวเองให้มันดูดีเราบอกว่าเนี่ยคือความรักตัวเองแต่เราไม่รู้หรอกว่านั่นคือการทำลายตัวเองในพุทธศาสนาสวัสดีค่ะยะหัดเป็นยังไงบ้างเฟซยะหัดมีปัญหานะคะขออนุโมทนาบุญกับกระทะส่งมา2 ใบได้รับเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ได้โพสต์ยังไม่ได้โพสต์นั่งอยู่รถวิ่งผ่านไปผ่านมาค่ะท่านญาติธรรมรถทายกข้างบนกำลังมีงานก่อสร้างอยู่ไม่นั่งมุมนี้ก็ไม่มีที่จะนั่งแล้วค่ะชีวิตจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าอย่างขากล้องอันเนี้ยน่าจะใช้เกิน4-5 ปีทั้งนั้นที่มันมีรุ่นใหม่ไม่ได้พูดให้ใครสงสารเพื่อที่จะได้อันใหม่นะแต่มันใช้ได้อยู่มันก็ใช้ได้มาตลอดเป็นคนที่ใช้ของแต่ละอย่างเนี่ยไม่ได้ดูว่าแฟชั่นหรือของรุ่นใหม่เขานิยมอะไรกันส่วนใหญ่ก็จะใช้ที่มันมีอยู่จนมันพังอ่ะนะคะอย่างเสื้อผ้าชุดขาวที่ใส่ปฏิบัติธรรมตกใจเหมือนกันชุดที่ใส่วันสุดท้ายวันปิดคอร์สอายุชุดเนี่ยตัดปี
พุทธศักราช2546วันปิดคอร์สค่ะใส่ชุดเนี้ยแล้วตอนเนี้ย2566 20 ปีชุดใส่มา20 ปีใส่ลืมไปเลยค่ะว่ามันกี่ปีโอ้20 ปีใส่มาได้นะยังอยู่คือความภูมิใจของเราในสิ่งที่มีอยู่เนี่ยมันคือความรักตัวเองฟังดีๆนะคะความภูมิใจความพอใจในสิ่งที่มีอยู่เนี่ยมันคือความรักตัวเองพอเราคิดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยหัวใจของเราเนี่ยมันจะมีความสุขแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่พอใจสิ่งที่เรามีอยู่นะคะการเรียนถึงจุดหมายเบาหน่อยขอบคุณค่ะการเรียนตอนนี้ก็มีพี่ที่จบบ้างแล้วนะในห้องอ่ะเขาก็จะช่วยในส่วนของเรื่องของรูปแบบนะเรื่องของรูปแบบในการจัดรูปแบบก็ขอบคุณพี่มากๆเลยพี่ก็เป็นห่วงก็เข้ามาตลอดอาจารย์ใช้พี่ช่วยอะไรบ้างบอกนะหลายอย่างก็เลยขอบคุณพี่เข้าไปแล้วจริงๆแล้วดีใจมากอ่ะที่ยังมีคนยังไม่ลอยแพเราเนาะเขาก็เห็นว่างานมันเยอะอ่ะนะที่พูดต่อเรื่องของความภูมิใจทําให้หัวใจของเราเนี่ยเชื่อหรือเปล่าคะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยที่มีความทุกข์เนี่ยมันมีความทุกข์เพราะเราไม่ยินดีในสิ่งที่เรามีอยู่แล้วเราก็ไม่พอใจในสิ่งที่เรามีอยู่แบบนั้นอย่างเช่นเราเกิดมาในตระกูลที่ยากจนเกิดเป็นตระกูลที่ไม่มีศักดิ์ศรีเหมือนคนอื่นเขาดูคนอื่นเขาทําไมแล้วถึงไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้หลายคนที่เครียดอย่างนี้สําหรับตัวเองเนี่ยพูดให้ฟังนะคะอันนี้แล้วแต่จะวิพากษ์วิจารณ์ยังไงก็ได้ไม่ได้คิดว่าพูดไปแล้วคนต้องชื่นชมแต่กําลังจะบอกว่าคิดแบบนี้แล้วมันมีความสุขอย่างพ่อแม่เราเนี่ยก็ไม่ได้เกิดมาในตระกูลที่มีการศึกษาแต่เรารู้สึกภูมิใจที่ถึงพ่อแม่เราจะไม่ได้เป็นคนเก่งเป็นคนมีชื่อเสียงเป็นคนที่ถูกยอมรับในสังคมแต่ก็เลี้ยงให้เราเนี่ยมาทำงานให้กับสังคมได้ให้เรามีชีวิตให้เราได้ทำความดีให้เราได้ทำอะไรหลายๆอย่างได้มากมายเท่านี้เราก็ภูมิใจในพ่อแม่เราละเขาเลี้ยงเรามาแบบนี้ได้อะจนถึงวันนี้ทั้งที่เขาไม่ได้มีความรู้เขาไม่ได้มีความสามารถเขาไม่ได้มีเงินแบบนั้นถ้าเราคิดเป็นสักหน่อยนึงหัวใจของเราเนี่ยจะมีความสุขแล้วถ้าเราคิดไม่เป็นปุ๊บเนี่ยมันจะดูถูกคนอื่นไปหมดไอ้การดูถูกคนอื่นมันคือจิตลบนะคะจิตที่มันกำลังลบอยู่มันหาความสุขไม่ได้คนอื่นทำอะไรก็ผิดไปหมดคนอื่นทำอะไรก็ไม่ดีไปหมดลบเอามาตรฐานของตัวเองที่มีอยู่เนี่ยไปลบล้างคนอื่นเขาในจิตของเราเนี่ยตามหลักพุทธศาสนาเนี่ยมันจะมีไอ้ตัวโลภะอยู่โลภะเนี่ยมันมีหลายระดับโลภะในระดับของกิเลสอย่างหยาบมันก็จะเป็นการทำร้ายคนอื่นที่มันแสดงออกมาเลยเช่นการขโมยการปลอมแปลงเอกสารการทำกิจกรรมต่างๆที่มันเป็นไปด้วยอำนาจของกิเลสที่มีความโลภมากๆอันเนี้ยเป็นโลภะอย่างหยาบเบียดเบียนคนอื่นแล้วโลภะอย่างหยาบแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาไปสู่ความโกรธเพราะเนื่องว่ามันอยากมากเนี่ยใครมาขัดขวางมันก็จะโกรธคนนั้นอันนี้โลภะอย่างหยาบพอโลภะอย่างละเอียดเนี่ยมันก็จะซ่อนความยินดีความพอใจหรือแม้กระทั่งความยึดมั่นถือมั่นในตำแหน่งความยึดมั่นถือมั่นในหน้าที่ความยึดมั่นถือมั่นในความเป็นมีเป็นเราแล้วหวงความเป็นมีเป็นเราหวงตำแหน่งหวงพวกพ้องหวงนู่นหวงนี่มันก็เกิดการตนีหวงตระกูลไอ้ใจที่มันไม่ดีน่ะนะคะมันก็จะเกิดการหวงตระกูลไม่อยากให้ใครเนี่ยมารักคนอื่นมากกว่าเราอันเนี้ยก็เป็นโลภะแล้วพัฒนาไปสู่โทสะซึ่งเป็นความตณีความตณีเนี่ยคือโทสะนะคะแต่หลายคนคิดว่าความตณีเนี่ยมันกลายเป็นโลภะต
ทำไมถึงตณีเป็นโลโทสะตณีเนี่ยมันเริ่มต้นจากโลภะที่หวงค่ะความหวงสมบัติหวงหน้าที่หวงพวกพ้องอย่างเช่นมีคนรักเราเยอะๆแล้วพอมีใครสักคนหนึ่งเข้ามาแล้วคนเนี่ยไปรักคนอื่นมากกว่าเราให้ความสําคัญไปยินดีไปชมคนอื่นมากๆเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาไปชมคนอื่นแล้วเขาไม่ชมเราเราก็จะหวงบริวารหวงคนที่อยู่รอบตัวอันเนี้ยเขาเรียกว่าความตนีตนีในกลุ่มตนีในพวกพ้องไอ้ตัวตนีเนี่ยคือการปฏิเสธการปฏิเสธคนที่อยู่รอบตัวเราหรือคนที่เข้ามาใหม่ตนีพอตนีเสร็จปุ๊บมันจะอยู่ใกล้กันพอมีคนไปชื่นชมคนที่เราหวงนี่คือตนีอยู่ที่ตัวเรานะคะกิเลสอยู่ที่ตัวเราแล้วทีนี้เนี่ยพอเราหวงแล้วเนี่ยไอ้คนที่ไปชื่นชมหรือคนที่เคยอยู่กับเราเนี่ยไปชื่นชมคนอื่นแล้วเขากลับดูได้ดีเราก็ไปอิจฉาเขาอีกว่าเขาได้ดีไอ้ความรู้สึกไม่ยินดีในสิ่งที่เขาได้รับการยอมรับเนี่ยมันคือความอิจฉามันเกิดขึ้นจากตัวโลภะค่ะแล้วพัฒนามาสู่โทสะเราไม่เคยรู้เลยว่าจิตของเราเนี่ยมันทำงานหนักขนาดไหนกับกิเลสถ้าคนรักตัวเองจริงๆแล้วเนี่ยจะไม่ปล่อยให้กิเลสเนี่ยมันมาเผาใจตัวเองได้เยอะขนาดนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองมีกิเลสอยู่ด้วยเราจะรู้ตั้งแต่แรกเลยว่าเอ้ยคือสิ่งที่จะต้องฝึกในใจเนี่ยตัวเองก็ฝึกนะคะไม่มีใครหรอกไม่อยากได้รับคำชมไม่มีใครไม่อยากได้ความดีความชอบหรืออะไรแบบเนี้ยแต่ถ้าเราจะเป็นคนดีในสังคมเนี่ยสิ่งที่เราต้องฝึกก็คือเมื่อเขาทำความดีแล้วเขาได้รับคำชื่นชมเราต้องพยายามมองให้เห็นความดีของเขามองเห็นผลประโยชน์ของเขาที่เขาทำให้กับคนอื่นแล้วเราก็ต้องน้อมใจชื่นชมกับความดีของเขาให้เป็นการน้อมใจชื่นชมความดีของคนอื่นให้เป็นน่ะมันเป็นบุญอย่างหนึ่งในพุทธศาสนามันกำจัดความอิจฉามันกำลังพัฒนาสู่ความยินดีอันเนี้ยถ้าเราตายไปในจิตที่เป็นแบบนี้เนี่ยเราก็ได้ขึ้นสวรรค์นะคะมันไม่ได้แปลว่าเราจะต้องออกแรงอย่างเดียวจะต้องทำทานอย่างเดียวถึงจะได้บุญแม้กระทั่งการฝึกแบบเนี้ยมันก็คือส่วนหนึ่งของการภาวนานั่นเองภาวนาด้วยรักษาใจด้วยมันเป็นการทำบุญอย่างหนึ่งในพุทธศาสนาเกตเล็กเกตน้อยทุกๆวันค่ะสำหรับรายการธรรมวารีคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ฟังวันนี้รายการธรรมวารีหมดเวลาลงแล้วค่ะขอบกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิศวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวารีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านที่ให้เกียรติตามรับฟังรายการธรรมวารีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ